สบายใจตั้งแต่ยกระดับการให้บริการของแท็กซี่ไทยเนี่ยนะครับผมก็ได้ลูกค้าแบบไม่อึดไม่อยากเลยวันนี้ก็รับลูกค้าสักอีกสักคนก็คงจะเข้าบ้านแล้วได้เยอะแล้ววันนี้โอ้มาใส่เนาะบัดสวัสดีครับสวัสดีครับไปสะพานกวยไหมครับไปไปขึ้นมาเลยอ๋อครับขอบคุณครับเอ้าแล้วทำไมไม่เอาไว้เบาะหลังล่ะไม่หรอกครับผมย่านมันเสียครับจะหายไปไหนเนาะนี่ก็เสื้อผ้าไปกัน2คนนี่ก็ขึ้นมาเลยครับผมเป็นคนเหี้ยวใส่บอนครับไปนอนไหนต้องเอาสาดเอาเสียบของตัวเองไปด้วยเออมาแต่ไหนล่ะครับอ๋อผมมาแต่สกลนครครับสกลนครไอ้เป็นคนอีสานบ่ครับเนี่ยอย่าปากแห้งนะสมาคมแท็กซี่ไทยเขาไม่ให้คนอีสานพูดลาวครับผมจะค่อยๆปากค่อยพูดไทยพี่ถึงไม่พูดลาวไงจะไม่ปากแห้งเลยเราต้องพูดไทยกันนะอย่าปากแห้งล่ะแล้วเรามาทำอะไรที่นี่ก็จะมาหางานทำครับบ้านเรามันอึดมันอยากเออถ้าอยากทำงานอ่ะพี่ช่วยได้นะโทรหาพี่เลยโอ้เหรอครับขอบคุณมากนะครับมาขับแท็กซี่กับพี่เนี่ยพี่ช่วยได้แท็กซี่ก็อยากจะขับยู้ครับเห็นพี่ได้แต่งตัวหล่อผูกไทใส่สูทก็อยากขับยู้แต่กลัวอย่างเดียวครับผมกลัวจะพูดไทยไม่คล่องโอ้ยไม่ยากหรอกเดี๋ยวพี่ช่วยคนเราอ่ะมันต้องรู้จักการพัฒนาตัวเองรู้ไหมคนอื่นทำได้เราก็ทำได้อย่าไปคิดอย่างนั้นมันฝึกฝนกันได้มันเรียนรู้กันได้พี่รถพี่มีกระดาษเซตดังไหมครับอยู่ในเก๊ะข้างหน้ารถนั่นแหละจกเอาเลยจกเอาเลยนะโอ้ยไม่มีแล้วไม่มีสงสัยมันหมดนั่งรถแอร์เย็นๆแบบนี้ผมไม่ซินเลยครับมันตันดังถ้าฝึกสงสัยจะฝึกเยอะอยู่นะเราอ่ะโอ้โอ้พี่ระวังตำสุนัขนะมึงโอ้โชคดีนะที่เตียนพี่เนี่ยสวยไปนิดเดียวนะผมว่า มันถากไปนิดเดียวนะเนี่ยอย่างนั้นอ่ะโอ้ยตำเลยแล้วนี่สุนัขเยอะเออแล้วเรามาจากไหนนะอ๋อผมมาจากสกลครับเยอะเลยใช่ไหมครับแถวนี้อ๋อพอดแล้วเหรอครับเออเนี่ยถึงแล้วน้องสะพานกวยครับครับนี่ค่ารถครับไม่มีแบงค์ย้อยเหรออ๋อก็มีแบงค์พันแบงค์เดียวครับเออยังไม่ได้แตกไม่รู้จะไปแตกที่ไหนครับพี่จะไปแตกที่ไหนเออไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเจอกันแล้วค่อยให้พี่ก็ได้โอ้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับคนบ้านเดียวกันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโทรหาพี่นะถ้าอยากทำงานก็โทรหาพี่พี่ช่วยได้เดี๋ยวผมจะโทรหานะครับไม่เป็นไรคนบ้านเดียวกันเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอี้ยรอนานพี่ก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละพี่อยู่อุดรกว่าพี่จะฝึกเว้าไทยขนาดนี้ก็หลายปีอยู่มาอยู่กรุงเทพก็เป็นระยะเวลานานแล้วค่อยๆเรียนรู้เอาไม่เป็นไรหรอกมีอะไรก็ถามพี่ได้พี่ช่วยได้โชคดีน้องเจอกันใหม่ไปนะครับสวัสดีครับใจดีเนาะคนบ้านเดียวกันอีกแล้วนี่แหละครับชีวิตแท็กซี่เจอแต่คนบ้านเดียวกันแต่ก็ไม่เป็นไรเราบริการด้วยใจเจอคนบ้านเดียวกันเราก็ดีใจแล้วส่งเขาถึงที่เราก็สบายใจขอบคุณมากนะครับที่ใช้บริการแท็กซี่ไทยสวัสดีครับว่าได้เงินกับยาเนี่ยมันขอให้รอคอยเทกับพ่อแหละภูมิใจในนาทีเออ